ส่งท้ายปีส่งท้ายปีไลฟ์สดกวนตีนนะคะวันนี้ยังติดไออยู่ก็จะไลฟ์สดขี้เกียจแยกพูดวันนี้เอามายำรวมกันเลยนะคะได้ยินเสียงไหมเพลงมันดังเนาะนั่งรอเพื่อนๆมายังไม่มาใครสักคนสงสัยมันสะดุดอีกแน่ๆเลยส่งท้ายปีล่าสุดส่งท้ายปีนะคะวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากนะคะเดินทางกลับบ้านขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะก่อนที่จะมากวนตีนนะคะวันนี้ขอมาอวยพรให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขับรถให้ระมัดระวังนะคะอย่าขับไวนะคะใครอยากแซงปล่อยให้มันไปตายก่อนนะคะปล่อยให้มันแซงไปนะคะขับรถค่อยๆขับเดี๋ยวก็ถึงบ้านเองนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะคะง่วงก็นอนนะคะดื่มกาแฟนิดนึงนะใครเดินทางอยู่บอกนะตอนนี้นี่วันนี้เอาใครมายามนี่รอบแรกเลยเรื่องเบื่อลุงตู่เบื่อลุงตู่เจ๊คนนั้นที่อยู่ในฐานีอะไรนะหมอชิดใช่ไหมแหนให้ไปพูดอะแกก็ทำหน้าบูดใช่ไหมก็บอกเบื่อลุงตู่ก็พูดตรงๆต่อหน้าลุงตู่แบบสุดยอดมากวันนี้ขอให้เป็นแบบว่าสาวสุดยอดแห่งสิ้นส่งท้ายเลยดีกว่านะคะสุดยอดมาตบมือให้พี่คนนั้นว่าความกล้าสุดยอดมากเพราะมันเบื่อจริงๆอะโหคนเบื่อทั้งประเทศนะโหยังไม่รู้ตัวอีกนี่คือมันฟงสุดๆแล้วอย่างเงี้ยนะเบื่อลุงตู่อ่ะเปิดเพลงดังเบื่อลุงตู่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 ออกไปเบื่อประยุทธ์ออกไปเบื่อนายกออกไปนี่ย้ำโหพอเขาตั้งฉายาอีเหนาเมาหมัดโหหน้าบูดไม่พอใจในฉายาหน้าบูดยังกันลืมฉีดฟอร์มาลินลงใบหน้าอะไรเงี้ยหูบูดเหม็นยังกันตบ3วัน3คืนอะไรประมาณนี้เนาะโอ้โหถ้าไม่พอใจแค่ฉายาแค่เนี้ยต่อไปโดนตำหนิโดนวิจารณ์นะคงไม่ผูกคอตายก่อนละมั้งนะกลับบ้านไปกินแบบนี้ไม่ไหวนะคะโดนใจตั้งฉายาแค่นี้ทำเป็นหน้าบูดนะคะส่วนเทามนัสโอ้โหหลอนก็มั่นใจมากเลยนะบอกว่าคนที่มีประวัติเสียทำงานดีกว่าคนที่มีประวัติดีเอาความมั่นใจมาจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยโหไม่ได้ดูหน้าตัวเองเลยนะครับมาถึงทวีเอามายำต่อทวีไกลคุปแม่งครับเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเขาเรียกว่าควายบนถนนชัดเจนนะครับควรยึดใบขับขี่ชนแล้วชนอีกทำท่าจะหนีอีกโดนอัดคลิปแฉอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดประโยชน์ถามว่าท่าทางจะสติไม่ดีคนสติไม่ดีแบบนี้นะคะตำรวจทางหลวงไปไหนหมดวะทำไมไม่จับยึดใบขับขี่ฮะไม่เข้าใจเอาคนแบบนี้เดี๋ยวสักวันจะมีคนตายบนท้องถนนเพราะสาเหตุไอ้คนบ้าคนนี้ขับบนท้องถนนสักวันนะคะแล้วก็ยังปฏิเสธว่าคลิปตัดต่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหนะครับนี่ทวีไปตัดฟันทิ้งหรือยังโอ้โหขนาดฟันยังเน่าขนาดนี้สมองไม่ต้องพูดถึงมันเปื่อยไปหมดแล้วนะคะสมองทวีนะครับแนะนำให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องออกมาเห่าหอนแถวถนนนะครับมันจะเกิดอุบัติเหตุและสร้างความวุ่นวายแล้วก็ความเสียหายให้กับประชาชนซะเปล่านะครับไม่ได้เกิดผลประโยชน์หาเหวอะไรเลยนะปารีนาเรื่องของปารีนามันเสือกเงียบเหรอฝันไม่ถึงกูจะเงียบกูจะมายำวันนี้จะมายำปารีนาวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่างเงี้ยปารีนาปานนี้ยังไม่ติดคุกนะแล้วดูท่าทางเรื่องจะเงียบนะคะปารีนาต้องติดคุกปารีนาต้องติดคุกนะครับอีเอลูกป่าอีเอลูกป่าอีเอลูกป่ายังไม่ติดคุกประเทศกูมีอีเอลูกป่ายังไม่ติดคุกลูกหลายไล่ด้วยอีสัตว์นะคะยังไม่มีใครเอามันติดคุกได้แม่งโคตรเส้นใหญ่เลยนะคะมาตรฐานไม่เหมือนกับมาตรฐานของประชาชนทั่วไปแบบประชาชนทั่วไปนี่จับติดคุกจับยึดที่งั้นอย่างงี้นะคะถ้าปลูกยางก็ตัดยางทิ้งนะปลูกข้าวคงจะไถข้าวทิ้งอะไรเงี้ยแต่เสือกเป็น EA ปารีนานี่เงินเส้นมันใหญ่นะครับแบบเลียบุ๊ดขั้นเทพขนาดนี้โอ้โหรอดไม่ได้ไงไม่ได้นะครับไก่ EA ต้องคุก EA ต้องคุกนะคะนะมาตรฐานนี้ไม่สามารถที่จะใช้กับ EA ได้คนเดียวเด้อบอกนี่ส่วนเรื่องอีกคนหนึ่งที่แบบโคตรหมั่นไส้มากเลยก็ต้องเป็นนักกฎหมายที่เหมือนจะเป็นนักกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่แม่งขาดถุยมากเลยชิบหายสัตว์นั่นก็คือศรีถนนชัยลอดช่องใช่ไหมโอ้โหพูดมาทีหมดศรัทธาเขาบอก
นี่ยพูดมาได้ไงนะครับความเป็นกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเสื่อมชิบหายนักกฎหมายทุกประเทศเนี่ยอายอยากมุดแผ่นดินแทรกหน้ามุดแผ่นดินนี้เหลือเกินนะครับและศรีนนท์ชัยลอดช่องนั่นเองนะคะใครเบื่อลุงตู่มาทางนี้ว่าไงไม่มีอะไรวันนี้ไลฟ์กวนตีนเปิดเพลงส่งท้ายปีร่วมอวยพรทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่ขับแล้วให้หลับอยู่ข้างทางนั่นแหละหลับเหมือนหมาเลยใครเมาไม่ต้องขับรถนะไม่ต้องกลับบ้านนอนหน้าเซเว่นนะนอนกับหมาหน้าเซเว่นเลยนะใครเมาอ่ะประมาณนี้นะไม่ต้องอายนอนอย่างหมาแต่ไม่เคยขับรถไปฆ่าใครตายเด้อ สุดท้ายปีขนมก็เป็นหวัดนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เพื่อนอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้ได้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีก็ค่อยๆจับจ่ายกันใช้สอยกันนะคะแต่ก็เนาะเทศกาลนะ1ปีมีครั้งก็มันต้องมีบ้างแต่ก็ระวังนะเดี๋ยวกลับบ้านไม่มีตังค่ารถกลับไม่ได้ขอข้าวพ่อข้าวแม่ไปขายนะเว้ยดักไว้ก่อนนะอะไรอีให้ทีวีไต่หงไต่หาบ้าแจ้งมันเราเลยส่งท้ายปีนะคะคุกก็ไม่ได้ติดโอ้โหสัตว์เอ้ยมาตรฐานโคตร2มาตรฐานเลยที่ประชาชนทั่วไปมันจับยัดติดคุกแม่งมีหน้าเขาถึงได้เบื่อประยุทธ์ไงเบื่อนายกไงเบื่อประยุทธ์เบื่อประยุทธ์ออกไปเบื่อประยุทธ์ออกไปนะนี่พูดเลยพูดตรงๆเลยเนี่ยเป็นขนุนองค์จะตะโกนเหมือนกันแล้วว่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ย ใครกลับบ้านถึงบ้านยังคะอย่าเมาหนักนะคะขับรถอยู่ให้ระวังนะคะหลายคนจะมายำแม่งลืมจะพูดอยู่นะคะค่อยสบายเดี๋ยวเราก็จะมาอวยพรกันอีกทีนึงช่วงส่งประเดี๋ยวได้ส่งท้ายปีก่อนเนาะจริงๆมันก็หลายวันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไลฟ์สดก่อนนะคะอาจจะไม่ว่างอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็คงจะขับรถอะไรกันอยู่เนาะเดี๋ยวปีใหม่ก็ต้องมาอวยพรกันอีกทีนึงนะคะก็อยากจะขอให้คำอวยพรของเพื่อนทุกคนนะคะมีเป็นจริงทุกประการนะคะก็ขอให้ทุกคนอวยพรให้เพื่อนทุกคนสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะ ไม่มีอะไรแล้วก็เห็นอยู่เนาะการเมืองที่ผ่านมาซึ่งความลำเอียงมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางสื่อสารต่างๆบางข่าวก็ไม่ได้ออกบางข่าวก็ออกอะไรเงี้ยเราก็เห็นมาตรฐานในการตัดสินฝ่ายของเราตกเพลงใหม่แหละโฆษณานะคะการเมืองมันก็คือเราก็ไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ว่าพอไปถึงยุคนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะเพื่อนๆจะมันไม่แทบไม่ต้องสังเกตมันเห็นน่ะอย่างเรื่องการรุกป่าพอมาโดนตอจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ติดคุกไม่ได้โดนอะไรมากมายเหมือนกับประชาชนทั่วไปใช่ไหมพอถึงมาตรฐานของอีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไล่จับเอาจนขนาดว่า Amnesty องค์กรสิทธิมนุษยชนของนานาชาติเนี่ยต้องถึงมาออกมาให้แบบว่าให้หยุดการกระทำของรัฐที่จับแต่ฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีคือเราจะบอกคือหลายบางคนเนี่ยบางคนเชี่ยบางคนนี่พูดเลยใครบอกว่าเศรษฐกิจดีแม่งเคยเดินตลาดมาถามเขาไหมว่าเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยประชาชนอยู่ไง wow. เราเห็นโรงงานต่างๆเนี่ยปิดโรงงานไปก็เยอะแล้วนะก็เลิกจ้างก็เยอะก็หลายพันเนี่ยตกรายวันก็เยอะอะไรเงี้ยปัญหาสังคมก็ต้องตามมาคือพอไม่มีงานทำปุ๊บประชาชนที่เขาต้องอาศัยอยู่เช่าบ้านกินอยู่เช่าบ้านนอนอย่างเงี้ยเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายก็ต้องมีปัญหายืมหนี้ยืมสินมาให้ลูกบ้างอย่างเงี้ยตายละคุณนนต้องรีบไปละทำกับข้าวให้ลูกก่อนแบบนี้นะกำลังจะคุยเลยเดี๋ยวมาอีกรอบนึงแล้วกันนะไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้นะแค่นี้ก่อนละกันนะไล่กวนตีนไปงั้นไม่มีอะไรหรอกนะลูกชายเรียกละไปละ